โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการสั่งของครับเพื่อที่จะมาอัปเกรดทางด้านของ PC ของผมนั่นเองนะครับซึ่งของที่ผมสั่งมาเนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับก็เป็นในกล่องนี้เลยนะครับมีอยู่รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ3อย่างครับเราจะมาดูว่าในกล่องนี้ผมสั่งอะไรบ้างนะครับเพื่ออัปเกรดคอมของผมนะครับให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับก่อนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแกะเทปใส่นะครับที่ห่อไอ้พวกนี้ออกกันนะครับซึ่งมันห่อแบบหนามากครับท่านผู้ชมมันห่อหลายชั้นของเขาห่อมาดีมากครับจัดส่งจากแอดไวซ์โดยตรงนะครับอันนี้ซึ่งก็ของเขาก็แพ็คมาดีนะครับแล้วก็เป็นบริษัทส่งของเขาเองด้วยเดี๋ยวเราจะมากรีดตรงกลางนะครับผมไม่ค่อยเดี๋ยวกลัวโดนของข้างในครับโอเคมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็มีอะไรเขียนอยู่วะเหมือนรู้สึกเป็นเลข2อะไรทุกอย่างดูการแพ็คของของเขาครับท่านผู้ชมมีแบบว่าที่รองไว้ให้เราด้วยนะครับตรงนี้เป็นไงเป็นแผ่นกันกระแทกนะครับผมห่อมาอย่างดีนะครับซึ่งเราไม่ต้องกลัวเลยว่าของเราจะเสียหายดูดิแผ่นกันกระแทกของเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนลังโฟมนะฮะกรีดอะไรเงี้ยกันกระแทกใส่มาเยอะมากครับท่านผู้ชมเนี่ยดูดิเนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับตัวแรกที่ผมเอามาครับก็คือตัวนี้ครับเป็นเมนบอร์ดนะครับรุ่น B460M นะครับผมที่ผมจะเอามาอัปเกรดคอมของผมนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของแรมนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็น HyperX นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็น2ตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนรู้สึกว่า2ตัวเนาะที่ผมสั่งมาใช่ครับประมาณ2ตัวครับผมใช้ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยววางไว้ก่อนต่อมาตัวที่3ครับเป็น CPU ครับผมที่ผมสั่งมาครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็น i9 ครับผมเจนรู้สึกว่าจะเป็นเจน10ครับแล้วก็ 900KF นะครับผมแล้วในกล่องเขายังมีใบนะครับที่เป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อมาแล้วก็มูลรวมมูลค่าตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปของกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอาลังออกดีเปล่าวะตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่ครับเป็นของ3อย่างครับที่ผมสั่งมาก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนใส่ PC กันนะครับผมอันนี้ครับก็เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องเก่าของผมเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะปลดประจำการมันนะครับเพราะว่าผมใช้มานานแล้วมันก็แบบเก่าแล้วนะครับแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้มานานมากใช้ทำงานอะไรครับตัดต่อวิดีโอนะครับรู้สึกว่าปัจจุบันมันจะไม่ไหวแล้วแหละก็เลยแบบตัดสินใจอัปเกรดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้ออะไรข้างในนะครับออกมานะครับผมแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผมจะเปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยนแรมเปลี่ยน CPU นะครับผมก็ไฟ RGB สำหรับพัดลมพวกนี้ครับก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาประกอบเมนบอร์ดใหม่กันก่อนเลยนะครับผมโดยที่ผมจะเอาเมนบอร์ดใส่ในทางด้านของ CPU นะครับผมแล้วก็ใส่แรมมาเรียบร้อยค่อยเอาไปลงเครื่องครับพร้อมๆกับรีวิวตัวนี้ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเป็นตัวของ S-Lock นะครับที่เป็นอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นตีนตุ๊กเกนะครับที่อยู่ข้างในแล้วก็เป็นแผ่นไดรเวอร์ของ
เมนบอร์ดนะครับผมแล้วก็อะไรต่างๆมีสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับผมเป็นสติกเกอร์ของทางด้านของ Steel Regen นะครับผมเผื่อใครอยากเอาไปแปะ CPU เท่ๆนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอะไรเนี่ยเหมือนการ์ดอะไรสักอย่างนะมีคำว่าสเต็มอยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูข้างในนะครับเป็นคู่มือต่างๆนะพี่เขาแถมมาให้เรานะครับผมประมาณนี้2เล่มนะครับอ่ะแล้วก็มีทางด้านของฝาหลังด้วยอ่ะน็อตอะไรไม่รู้ตัวเล็กเล็กนิดเดียวเองมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มีทางด้านของสายซาต้านะพี่เขาแถมให้มานะนี่น็อตนะครับเดี๋ยวน็อตเล็กๆช่วงนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะครับผมอ่ะนี่น็อตสำหรับ CPU โอเคมาจนถึงตัวพระเอกของเรานะครับก็คือเมนบอร์ดนั่นเองนะครับผมกล่องมันออกไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตแกะมันออกมาจากถุงละกันนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตามันนะว่าเป็นยังไงเขาก็จะห่อแบบกล่องโฟมมาด้วยนะครับเนี่ยเป็นโฟมแบบอันนี้เลยนะครับข้างหลังก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่มานี่เป็น Steel Regen นะครับเดี๋ยวแกะมันออกมานะครับกรอบ CPU เข้าไปโอเคครับ CPU ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวมาแกะก่อนนะครับแกะรอกเลยประมาณนี้เลื่อนออกมานี่ไม่ค่อยเห็นในกล้องเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้จะมองตรงไหนนะนั่งอยู่หลังกล้องเนี่ยแกะออกมาครับผมก็ได้เป็นตัวนี้กล่องแค่ต้องกล่องแค่นี้ก็แบบมีในแค่นี้เสร็จแล้วก็กดตรงนี้ออกนะครับปั๊บง้างมันออกมาแล้วก็เปิดมันออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอเวลาแกะตัวนี้แน่นหน่อยเพราะว่ามันแน่นหนาเหลือเกินแน่นหนาจริงๆเลยโอเคแต่ก็ไม่แน่นหนาเท่าแบบความสามารถผมหรอกนะ อ่ะเสร็จแล้วนะครับใส่ยังไงล่ะเนี่ยโอเคใส่ประมาณนี้หรือเปล่านะใส่แล้วครับตอนนี้แล้วก็ปิดฝาหลังออกเลยอ้าวไม่ออกวะกดตรงนี้ออกมาโอเคแกะออกลืมแกะโอเคครับได้เวลาใส่แรมนะครับผม2ตัวนะครับก็พอดีเลยนะแต่ว่าสล็อตมันมี4สล็อตนะผมซื้อแค่2ตัวพอนะครับเพราะตังค์ไม่มีมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะเป็น HyperX นะครับทางด้านของแรมกดไปเลยใส่ตรงไหนดีวะสล็อตใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับห่างๆจาก CPU สักหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบความร้อนอะไรมันได้ระบายดีๆนะครับกดเข้าไปโอเคแน่นพอสมควรนะครับผมกดเข้าไปน่าจะแน่นแหละเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าการใส่มันยากนะครับน่าจะมีตัวล็อกที่แบบแน่นๆเลยนะเสียงโอเคลังครับดังแก๊กแล้วฮะล็อกปะเนี่ยเขาล็อกปะโอเคล็อกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาทาซิลิโคนบน CPU นะครับแล้วก็เอามันลงเคสนะโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการติดตั้งพวกฮีทซิงค์นะครับแล้วก็ของพัดลม CPU ที่จะระบายความร้อนออกครับต่อไปผมจะย้ายมันมาใส่เคสนะครับผมแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะใส่ได้พอดีไหมผมคิดว่ามันน่าจะพอดีนะผมก็กลัวเหมือนกันนะเพราะว่าผมเห็นตรงน็อตตรงรูเนี่ยเหมือนมันจะไม่เหมือนกันหรือเปล่านะกลัวเหมือนกันนะแอบกลัวโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ทางด้านของ power supply นะครับแล้วก็มาเดินสายไฟนะครับผมก็จะใช้เป็น power supply 650วัตต์นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคเป็นตัว80พัดด้วยนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวผมจะยึดไว้นะครับผม
แล้วก็ยึดไว้นะครับด้วยน็อตแล้วกันนะครับประมาณนี้นะโอเคครับนี่คือผมกำลังจัดเรียงสายไฟอยู่นะครับแม่งโคตรยากเลยแบบปวดหัวมากนะครับแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบแล้วก็ผมก็ได้ทำการเปิดฝาหน้าออกนะเพื่อที่จะจัดเรียงพัดลมแบบใหม่นะครับแล้วก็จัดเรียงสายไฟอันเก่านะครับให้มันดีขึ้นซึ่งตรงนี้ผมก็จะถือทำความสะอาดพัดลมผมไปด้วยนะไม่เคยทำความสะอาดเลยเป็นของเอโรคูอะไรสักอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูต่อตอนที่เราจัดสายไฟเสร็จแล้วเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการจัดเรียงสายไฟเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่ตัดมันออกนะครับผมแล้วก็ปิดฝานะครับก็เท่านี้นะครับก็จะสามารถใช้ได้แล้วครับมานี่เลยครับคุยกลัวโดนสายไฟจังเดี๋ยวแม่งพลาดโดนสายไฟที่ชิบหายเลยนะโอเคอย่าดูดีๆนะผมมานี่นะครับตัดออกให้เบิดเลยนี่แน่โอเคเดี๋ยวเราไปใส่ฝาเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับประมาณนี้เลยลองเช็คไฟนะครับผมโอเคใช้ได้ครับปกติครับผมทุกอย่างครับพร้อมเล่นเกมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าสำหรับคนดูเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย